น่ารักมากได้เลยครับผมได้ยินไหมครับครับผมก็น่ารักมากๆเลยครับผมก็เห็นพี่ๆนักข่าวร้องเป็นบอดี้ให้ดีใจครับแล้วก็มีแฟนๆมารอข้างหน้าด้วยแล้วก็มีคนที่ทยอยส่งของมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีคนที่รอดูไลฟ์อยู่บ้านด้วยครับ31ขวบแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพิ่มเติมอายุนะครับเพิ่มเติมครับผมแล้วก็ปีนี้คิดว่าคงจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีของขวัญอะไรให้ตัวเองหรือยังปีนี้ของขวัญให้ตัวเองเหรอครับยังไม่ได้คิดเลยวันนี้อยากจะเต็มที่กับไลฟ์ก่อนครับผมอยากให้แฟนๆทุกคนชอบมีสิ่งที่มิวอยากได้แล้วยังไม่เคยมีมั้ยคะอยากได้ยังไม่เคยมีเหรอครับเอหนูมั้ยไม่น่าจะเป็นเรื่องงานนี่แหละครับก็อยากแบบอยากไปเค้าเรียกว่าจะไปทํางานที่ต่างประเทศด้วยอย่างมีถ่ายหนังต่างประเทศอะไรอย่างครับปีนี้ก็คืออาจจะโอกาสเนาะก็คิดว่าครับผมแล้วก็แฟนๆครับของขวัญก็คือจัดใหญ่จัดเต็มเหมือนเดิมครับมีอะไรบ้างไงครับก็ตอนนี้ที่เห็นนะครับก็เหมือนเป็นคล้ายๆแบบแฟนๆเขาเอาเงินมาพันเป็นลูกเค้กครับเห็นมีแบบเป็น31ชั้น21ชั้นเต็มไปหมดเลยยังไม่ได้เข้าไปดูจริงๆนะครับนี่คือนั่งถ่ายทวิตดูว่ามีอะไรบ้างแล้วเห็นมีเพชรด้วยใช่มีทองด้วยแล้วก็จะกล่าวว่าเดี๋ยวพอคอนเสิร์ตจบปุ๊บก็จะเข้าไปอัปเดตว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรอนะครับเอาภูมิใจขนาดไหนถึงแบบเราปีที่ผ่านมาจะไม่ได้มีผลงานอะไรแบบยิ่งใหญ่มาให้แฟนๆได้เห็นแต่ผมก็ยังไม่ลืมเราโหก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยเพราะว่าก็ต้องบอกว่าห่างหายจากงานแสดงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบเป็นงานเพลงซะส่วนใหญ่คิดว่าปีนี้เนี่ยก็จะได้เห็นงานแสดงกันจุๆแน่ๆครับแรงซัพพอร์ตจากแฟนคลับต่างๆมันส่งผลกับตัวเราอย่างไรบ้างโอ้ดีใจแน่นอนอยู่แล้วครับผมแล้วยิ่งเหมือนทำให้เราแบบเหมือนอยากสร้างสรรค์ผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อตอบแทนสิ่งที่ทุกคนให้มาครับผมมันก็เลยแบบเหมือนทำให้เราแบบตั้งใจทำงานในทุกๆวันเมื่อกี้เห็นบอกคุณเป้าว่าปีนี้และต่อไปอาจจะมีแพลนเกี่ยวกับงานในต่างประเทศใช่ยังไงบ้างครับก็ต้องรออัปเดตนิดนึงคืออาจจะยังเล่ามากไม่ได้แต่ว่าก็คิดว่าอาจจะต้องบินไปต่างประเทศด้วยครับหลักๆคือเป็นเรื่องของงานเพลงไม่ใช่งานแสดงใช่ไหมเรื่องงานแสดงด้วยครับในต่างประเทศอย่างเงี้ยใช่กับตัวซีรีส์ของเราเองนะคะถ้าของเรื่องซีรีส์ของเราเนี่ยจะถ่ายในไทยเนี่ยแหละครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีวงสรวงจริงจังแล้วงานวงสรวงจริงจังช่วงเดือนหน้าก็ฝากเชิญพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมถ้าในต่างประเทศมีนักแสดงที่อยากจะร่วมงานมีนักร้องที่จะร่วมงานเยอะเลยครับอาทิเช่นอาทิเช่นเหรอครับเอ็มม่าสโตนเอ็มม่าวัตสันครับผมถ้านักแสดงแบบชอบคริสเตียนเบลครับโอกาสนะคะไม่รู้เลยครับอันนี้ไม่รู้เลยครับผมอันนี้บอกเลยว่าไม่รู้เลยครับแต่ถ้ามีโอกาสก็รีบคว้าเลยโอ้โหรีบแบบรีบไม่ไหวแล้วบินจองตั๋วบินเลยอะไรทำให้เราชื่นชอบเรื่องงานแสดงนี่แหละครับผมเป็นเรื่องทัศนคติเรื่องความตั้งใจในการแสดงของเขาจะเห็นว่าโอ้โหคือนักของไทยก็แบบสุดยอดแล้วนะของต่างประเทศก็สุดยอดเหมือนกันก็จะเห็นว่ามีหลายเวที่มีความแตกต่างกันครับผมก็เลยรู้สึกว่าประทับใจเราต้องฝึกฝนเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ก่อนใช่ครับตอนนี้ก็พยายามแบบศึกษาเรื่องการแสดงในหลายๆเวย์ครับผมก็จะเห็นว่ามีหลายหลักสูตรมากของไทยก็มีหลายหลักสูตรนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอยากจะอัปเดตของต่างประเทศด้วยว่าที่มาของเขาเนี่ยมาเป็นในแนวยังไงบ้างอะไรครับผมก็ช่วงปีที่ผ่านมาก็มีการเรียนกับเป็น acting coach ของ LA เหมือนกันก็เป็นการซูมก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันเพราะว่าห่างกัน12ชั่วโมงเขาเช้าปุ๊บเราเย็นกลางคืนแล้วเราจะเรียนตอนกลางคืนพวกเขาก็แบบเพิ่งตื่นมาอะไรครับก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันแบบเราเรียนตอน9โมง10โมงเนี่ยเขาต้องตื่นมาตี5มาสอนเราก็น่ารักมากเขาสอนเน้นเรื่องอะไรครับพี่อาทิตย์ก็เรื่องภาษาเป็นส่วนใหญ่เลยครับผมเรื่องสำเนียงต่างๆแล้วก็เรื่องการแสดงว่าเวในการแสดงมันจะมีหลายแบบแหละเราก็รู้สึกว่าต้องเอามาแอพพลายให้ได้เพราะว่าเรื่องการแสดงเนี่ยครับผมแล้วแต่ผู้กำกับด้วยว่าวิธีการไกด์ของเขาเป็นยังไงเลยอาจจะต้องรู้หลายแบบเลยก่อนอ่ะ
พี่มิวล่าสุดมันมีเสียงกระซิบมาบอกว่ามีเสียงกระซิบเลยมีแบบแฟชั่นวีคเขาติดต่อให้เราไปเดินแบบอะไม่ใช่ก็ไปร่วมงานเฉยๆนะผมที่ปารีสแฟชั่นวีคครับใช่แต่ว่าก็ไปไม่ได้เพราะว่าเขาแบบเหมือนก็ให้ไปช่วงต้นมีนาครับผมแล้วก็ตอนนั้นก็ติดเรื่องงานซีรีส์ของเราแหละก็รู้สึกว่าไปไม่ได้ก็ไว้โอกาสหน้านะครับเสียดายมากเลยเสียดายเสียดายมาเพราะว่ามันก็ถือเป็นแบบใบเบิกทางแล้วคนจะได้เห็นเราที่งานนั้นด้วยเสียดายเสียดายจริงๆเพราะว่าก็รู้ว่าเกสที่มางานด้วยกันคือผมสุดยอดมากเลยอยากไปเจอเขามากเลยแต่ไม่ได้ไปอ่ะเคลียร์คิวทันไหมไม่ทันจริงๆไม่ทันจริงๆเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบกันแหละก็ไปพักฟื้นมาเรื่องโควิดใช่ไหมครับก็หายไปเป็นอาทิตย์กับ2อาทิตย์แน่ทีนี้ก็เลยแบบต้องสาสางานที่หายไปเยอะมากตอนนี้การถูกเชิญมาเป็นสัญญาณนะครับแบบว่าชื่อเสียงของเราก็ถือว่าไกลๆแล้วนะก็ก็ดีใจครับผมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีก็ไปทางด้านเนาะครั้งนี้ก็ถือว่าใช่กลับไปอ่ะจริงๆอย่าบินไปแล้วไม่ได้ต้องทำงานก่อนเมื่อกี้บอกว่าจะพักฟื้นยังไงคะตอนนี้ร่างกาย 100% แล้วก็เกือบๆแล้วครับผมก็ตอนช่วงที่ป่วยเป็นโควิดใช่ไหมครับของผมมันจะมีอาการแค่ไอเฉยๆแต่ว่าไอมันจะไอลึกๆตรงนี้แต่พอกินยาต้านไวรัสก็หายไวมากครับประมาณ5วันก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับผมแล้วก็มาพักฟื้นอยู่ที่บ้านสิ่งที่ห่วงที่สุดในตอนที่อยู่โรงพยาบาลคืออะไรห่วงมากที่สุดครับก็ห่วงเรื่องเชื้อลงปอดนี่แหละครับผมก็พอไปถึงปุ๊บเหมือนคุณหมอเขาก็ให้ทานยาต้านไวรัสก่อนแล้วก็เจาะเลือดเนี่ยไปตรวจครับผมไปตรวจเชื้อแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดด้วยก็เป็นห่วงมากว่าค่าปอดเราจะเป็นยังไงบ้างแต่ผลออกมาค่อนข้างโอเคครับผมแล้วก็คอยอัปเดตกับคุณหมอตลอดทุกวันมีอาการลองโควิดบ้างไหมครับก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าพอตอนกลับมากักตัวที่บ้านเนี่ยยังมีอาการไออยู่เรือเล็กนิดหน่อยครับผมแต่ว่าสักพักหนึ่งก็หายแล้วก็ไม่มีอะไรวันที่กลับบ้านก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์งงไหมคะแค่เดินทางกลับบ้านเท่านั้นเองก็ในใจที่แบบคอยอัปเดตตลอดเลยครับแฟนๆก็ส่งกำลังใจให้เราเนาะใช่น่ารักมากๆใครๆอย่างลูกผู้จัดงานแบบนี้เออก่อนจะถึงเรื่องงานครับผมก็งานนี้ก็จะรวดเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งครับก็จะมีทั้ง XR ด้วยมีทั้งเป็นจอต่างๆด้วยครับแล้วก็จะมีเกสหลายๆท่านซึ่งก็อาจจะบอกว่าเกสเนี่ยเนื่องด้วยคิวแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะแบบยุ่งมากเลยมีการอัดไปก่อนแล้วด้วยครับผมประสิทธิ์ได้ไหมครับว่าสักกี่คนดีก็ที่ประกาศไปมีพี่สิงโตนำโชคครับผมมีทอยมีทอยครับมีโบกี้ไลออนมีส้มมาลีครับผมมีอัตกรแรปเปอร์นะครับแล้วก็มีวงพิซซี่กับเพรสเซลครับเราเลือกเองทั้งหมดใช่ครับเพราะว่าก็เป็นศิลปินที่เราชอบมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่เราเคยร่วมงานกับเขาเรารู้สึกว่าถูกใจเขามากๆทุกคนแบบสุดยอดมากๆเลยเราฝึกเตรียมพร้อมยังไงบ้างกับปุ๋ยซ้อมเยอะมากตอนที่ป่วยเป็นโควิดก็แบบอย่างน้อยเราไอเราร้องเพลงไม่ได้ก็นั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆทุกวันตอนนั้นคือพูดไม่ได้เลยครับคือถ้าพูดผมจะไอปั๊บเลยต้องอยู่เงียบๆไป 4-5 วันเลยแล้วก็เตรียมงานมานานแล้วเหมือนกันปุ๋ยถ้าของงานนี้เตรียมไว้ประมาณ6เดือนนั่นแหละครับเริ่มวางแผนตั้งแต่6เดือนที่แล้วเพราะว่ามันรายละเอียดงานมันเยอะมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าโชว์ในงานจะประมาณ3-4 ชั่วโมงก็เตรียมขนมอะไรดูไปด้วยได้เลยครับผมก็เลยมันแบบเรื่องด้วยเพลงเยอะมากๆช่วงโชว์มีหลายโชว์มี VTR ที่ไปถ่ายแยกอีกก็ต้องฝากทุกคนคิดว่าคงจะชอบกันก็เตรียมการมานานมากๆทำไมจัดไลฟ์ยาวขนาดนี้นะครับ3-4 ชั่วโมงก็อยากให้ทุกคนคุ้มครับผมกับเสียตังค์มาแล้วถ้าเสียตังค์มาแล้วก็อยากให้ทุกคนคุ้มมากๆครับผมก็เต็มที่แต่ว่าร่างกายก็คือไหวเนาะเพราะว่าพอมันเคยเป็นโควิดมันอาจจะแบบเหนื่อยง่ายใช่ครับก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เหนื่อยง่ายมั้งครับคงอาจจะเหนื่อยง่ายอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรจับเส้นขวบแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยง่ายอยู่แล้วเลยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ก็ค่อนข้างแบบโอเคครับผมแล้วก็พอหลังจากออกมาก็ออกกำลังกายเยอะครับเช้าเย็นเลยอย่างปีนี้แฟนๆก็นอกจากที่นี่เองก็มีการแบบซื้อตามบิลบอร์ดต่างๆรถทุกอะไรอย่างนี้ใช่ครับพยายามอัปเดตอยู่ว่ามีอะไรบ้างทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเลยครับผมเพราะว่าแฟนๆจัดโปรเจกต์ให้เยอะมากๆจริงๆก็พยายามคอยส่องๆดูอย่างของในไทยเนี่ยก็มีเห็นบ้างก็เห็นแบบรถตุ๊กๆอะไรเงี้ยรถเมล์
แต่ว่าไปตามเก็บด้วยเหมือนกันยังไม่มีโอกาสไปตามเก็บเลยครับคิดว่าเนี่ยถ้าพอหลังจากงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสจะไปตามเก็บครับผมชื่นใจไหมครับโอ้ชื่นใจสิครับน่ารักมากๆดูแต่ละอันคือแบบโอ้คือเห็นถึงความทุ่มเทของทุกคนเลยว่าแบบตั้งใจมากๆในการทำของขวัญให้ผมเลยขอบคุณแฟนๆสักหน่อยยินดีแล้วก็ต่างประเทศก็อยากจะขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยที่คอยสนับสนุนและคอยติดตามมาโดยตลอดนะครับขอบคุณสำหรับทุกโปรเจกต์เลยแล้วก็ตัวงานนี้เนี่ยตัวมีคอนเสิร์ตนะครับผมก็ตั้งใจมากๆเพื่อให้แฟนๆได้มีความสนุกแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาแฮปปี้กันในวันเกิดของผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับขอบคุณนะครับทำนี่ค่ะยิ้มเสร็จกันไหมคะยิ้มเสร็จกันเลยโอเคเชิญไปต่อที่ห้องของขวัญเลยค่ะ